ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินพบกับคำพยาน G2G สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ G2G Glory to God นะครับวันนี้เราจะไปพบกับพี่ปัดนะครับพี่ปัดนี่ได้เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็พระเจ้าได้รักษาเธอแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้เห็นว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเธอเพราะว่าเธอได้ใช้โอกาสในครั้งนี้เนี่ยฮะในการที่เป็นมะเร็งในการที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นเรื่องของพระเจ้าเพื่อว่าเขาจะได้รับการรักษาด้วยยังไงเรามาฟังกันดูนะครับว่าพี่ปัดมองเห็นการเจ็บป่วยครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวติดตามดูเลยนะครับสวัสดีครับคุณปัดครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยคุณปัดนะฮะอยากจะให้คุณปัดเล่าถึงประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของคุณปัดผมได้ข่าวว่าในปี2007เนี่ยคุณปัดได้เข้าโรงพยาบาลนะครับค่ะเนื่องจากว่าปวดท้องแล้วก็มีอาการผิดปกติคือปัสสาวะเป็นเลือดครับแล้วก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจเช็คแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งแล้วเขาบอกไหมว่าเป็นสเตจไหนครับขั้นที่เท่าไหร่คือตอนนั้นน่ะระยะ2ขึ้น3แต่ก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าเป็นมะเร็งแล้วจากนั้นก็มาอธิษฐานกับพระเจ้าคือเป็นสิ่งที่ความเชื่อของเราตอนนั้นก็ว่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าหากว่ามีเนื้อร้ายมะเร็งเหล่านี้นะฮะก็ขอพระเจ้าเอาออกให้หมดหลังจากผ่าตัดแล้ว1ปีแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแต่มันมีความรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที อยู่ภายในอันนี้ความรู้สึกก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือที่ว่าเป็นมะเร็งหรือที่อะไรอย่างนี้นะก็ขอพระเจ้าเอาออกมาให้หมดพอเราอธิษฐานอย่างนี้นะปรากฏว่าอีกปีหนึ่งขึ้นมาก็ไปเช็คร่างกายก็เจออีกฮะก็เจออีกจุดหนึ่งก็เจอในกระเพาะปัสสาวะนั่นแหละค่ะแล้วแต่ปรากฏว่าก็เป็นเยอะเลยตอนนี้เป็นมากเลยฮะเป็นมากเลยบอกว่าหมอเขาบอกว่ามันกระจายอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเขาเนี่ยก็ถ่ายเขาบอกขออนุญาตว่าที่จะถ่ายเคสนี้เพราะว่าเขาแปลกใจมากว่าก็ตัดออกไปแล้วอ้าวกลับมาเป็นอีกแต่ทุกครั้งที่เข้าไปผ่าตัดนะคะได้มีโอกาสไปทำพระราชกิจของพระเจ้าคือจะไปเจอคนไข้ที่เป็นเหมือนเราแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสได้ผ่าตัดเขานอนรอคอยแต่พอเราไปเนี่ยเตียงก็พร้อมหมอก็พร้อมหาพระเจ้าจัดเตรียมหมดเลยและเราได้ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเราได้ประกาศกับคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะคือทุกครั้งที่ปัดเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นไปทำพระราชกิจของพระเจ้าทุกครั้งแล้วสิ่งหนึ่งที่อัศจรรย์ก็คือทุกคนในโรงพยาบาลในห้องที่เรานอนหรือเรารักษาเนี่ยเขาจะเป็นคริสเตียนหมดทุกคนเลยจนกระทั่งว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะบอกว่าเวลาจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าจะมาประกาศเอาอีกกี่คนที่จะไปเป็นคริสเตียนกิโตบทที่2ข้อ24ที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้แบกรับเอาความบาปผิดของเราทั้งหลายนะไว้ที่พระกายของพระองค์ตึงที่ต้นไม้นั้นนะเราจึงได้ตายจากบาปและมีชีวิตอย่างถูกต้องเพราะบาดแผลของพระองค์เราจึงได้รับการรักษาปัดก็จะเปลี่ยนเราเนี่ยเป็นปัดครับผมคือเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะเรียกวิธีที่จะฮะใช่เป็นวิธีที่จะรักษาตัวเราเองครับผมแล้วปัดก็ดำเนินชีวิตนะเหมือนกับคนไม่เป็นอะไรเลยปัดดูก็ไม่ใช่ดูเป็นคนเจ็บป่วยนะฮะผมมีผ่านอะไรออกไปบ้างแล้วนะฮะจากตอนนี้ก็ตัดไตออกไปฮะตัดไตออกไปข้างนึงค่ะแล้วก็ท่อปัสสาวะแต่ส่วนอื่นเนี่ยหมอจะตัดแต่พระเจ้าบอกไม่ให้ตัดเพราะองค์จะรักษาเองแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์คือถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะทุกคนอาจจะสงสัยหรือแปลกว่าเอ๊ะเราได้ยินเสียงพระเจ้าได้อย่างไรคือเราได้ยินเสียงพระเจ้าก็คือในพระคัมภีร์เราอ่านพระคัมภีร์และพระเจ้าก็ยืนยันค่ะตัดผ่านปัดทางพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าโรคที่ปัดเป็นเนี่ยจะไม่ถึงตายแต่จะเป็นที่เชิดชูพระเกียรติของพระองค์ Amen.
ค่ะอันนี้จะอยู่ในยอห์นพระองค์ก็ตัดอย่างนี้เราก็เอาละไม่เป็นไรถึงแม้สถานการณ์ความเป็นจริงมันยังเป็นอยู่ว่าเราเป็นมะเร็งนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าจะได้ความเป็นจริงเราก็ได้รับการรักษานั่นคือตอนแรกใช่ฮะมันเหนือธรรมชาตินะฮะมันเหนือธรรมชาติแล้วรักษาหายแล้วไปหาหมอทุกครั้งเนี่ยหมอก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงคือว่าเราได้เห็นที่หมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาให้ดูเลยนะฮะบางครั้งผ่าตัดด้วยการบล็อกหลังเขาให้เราดูที่คอมพิวเตอร์เราเห็นนะออกมองดูแล้วมันไม่น่ารอดนะเพราะทุกอย่างมันกินหมดเลยในกระเพาะนะกินหมดเลยแล้วหมอก็บอกว่ารักษาไม่หายแล้วแต่ขอคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าว่าเรารักษาหายค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์น่ะเรามองถึงว่าพระเจ้าน่ะทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงรักษาเพราะนั้นถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะรักษาเราพระองค์ก็ทรงรักษาได้แต่อยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีความเชื่อและสงสัยไหมเพราะหลายคนที่ว่าทำไมพระเจ้าไม่รักษาแต่บางครั้งเนี่ยพระเจ้าให้เป็นแล้วเป็นเล่าเพื่ออะไรเพื่อเราจะไปประกาศถึงพระราชกิจของพระองค์ให้คนที่เจ็บป่วยนั้นค่ะได้เชื่อและได้รับการรักษาค่ะคือบางคนว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแล้วเป็นอีกเข้าแล้วเข้าอีกแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทางก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่เจ็บป่วยเป็นอย่างเนี้ยเราไม่สามารถเข้าไปประกาศได้ในโรงพยาบาลแล้วก็บางครั้งที่พระเจ้าอยากจะเห็นของจริงๆอ่ะว่าเจ็บป่วยขนาดแบบว่าช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยฮะก็ครั้งสุดท้ายปัดอยากจะพูดอีกนิดนึงฮะว่าเข้าห้อง ICU นะคะ3วันไม่รู้สึกตัวพระเจ้าให้ไปประกาศในห้อง ICU แต่เราขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะที่อยู่ในห้อง ICU เนี่ยแต่มีพี่น้องที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าปัดเนี่ยเรียกพระเยซูแล้วบอกพระเยซูให้รักษาคนในห้อง ICU ด้วยแล้วเชื่อไหมคะคุณระเบิดคนที่เจ็บป่วยเป็นมะเร็งที่ไตที่ท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นเหมือนเราอ่ะซึ่งเขาไม่รอดแล้วอ่ะเขาไม่หมอบอกเขาไม่รอดแล้วคนคนนั้นน่ะเขาหายแล้วเขารอดออกมาแล้วเขาก็เชื่อพระเจ้าอันนี้เป็นความจริงค่ะเพราะว่าพี่น้องเล่าให้ฟังว่า เราเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก3วันอยู่ในห้อง ICU แต่ว่าเราพูดออกมาบอกมีเสียงพูดมาแต่ตัวปัดเองไม่รู้นะฮะก็บอกที่จะขนาดตัวเองจะตายเนี่ยก็ยังค่ะบอกว่าให้พระเยซูช่วยเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกจากห้อง ICU มาแล้วเขาก็รับเชื่อพระเจ้าแล้วเขาปฏิเสธพระเลยค่ะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แล้วพี่น้องก็มาเก็บเกี่ยวเขาเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าก็พูดกับเราเลยบอกกับเราว่าโรคของปัดเนี่ยจะไม่ถึงตายนะบอกว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เราให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าอันตรงนี้ถ้อยคำเหล่านี้พระเจ้าบอกมาในตอนที่เราเจ็บป่วยอยู่นะซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ทั้งเลือดให้ทั้งเคมีให้ทั้งอะไรอีลงตรงนังน้ำเกลือไปหมดนะแต่ตอนนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าได้รับการรักษาหายแล้วตอนนี้หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะ